เออผมนอนผมขังตัวเองอยู่ในศาลาสวดอภิธรรมศพนะครับผมลากประตูมาปิดไว้นะครับเพื่อเจ้าอาวาสรู้หรือเปล่าผมขอฮะทุกที่ผมจะต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสขออนุญาตผู้ที่เป็นเจ้าของที่นั้นทุกที่และสาเหตุทำไมผมถึงต้องนอนเมนทำไมไม่ไปขอนอนที่ที่มันดีๆในกุฏิอะไรเงี้ยไม่ท่านอนุเคราะห์ท่านมีน้ำใจให้ผมนอนตรงไหนท่านชี้ตรงไหนผมก็นอนตรงนั้นเพราะนั่นคือท่านอนุญาตอุตส่าห์มีน้ำใจแล้วเราจะมาเรื่องมากไม่ได้เราเองต่างหากที่เราต้องปรับตัวนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการเดินทางคือการปรับตัวท่านก็ชี้เลยนั่นอ่ะศาลาตรงนั้นนอนได้โยมท่านนอนได้ผมก็ต้องนอนได้ซึ่งมีโรงเย็นอยู่ตรงนั้นนะฮะคุณบุ๋มแล้วก็มีเมนอยู่ตรงนั้นนะฮะช่วงนั้นผมก็ตะบะยังไม่ได้แข็งกล้านะผมก็เสียวๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมเข้าไปสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือคนผมก็รีบปิดประตูก่อนเป็นประตูเหล็กเลื่อนหนักๆนะครับแต่ก็ไม่รู้โอกาสเหมาะอะไรนะฮะหมาก็ปกติผมก็อยู่กับหมาหอนบ่อยแต่คืนนั้นพีคมากช่วงเวลาใกล้เที่ยงคืนนี่เหมือนในหนังผีที่เราดูเลยหอนกันเกลียวเลยฮะหอนกันเป็นครึ่งชั่วโมงจนผมขนลุกแล้วผมต้องอัดวิดีโอเนี่ยตอนนี้ก็เวลาใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมขนลุกมากเลยนะฮะตอนนี้อยู่ในศาลาสวดอภิธรรมศพนะฮะแต่ว่าไม่มีใครอยู่รอบๆนี้นะฮะมืดหมดเลยนะฮะแล้วก็ข้างนอกก็จะมีก็จะมีโรงเย็นนะครับตั้งอยู่2โรงแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นเมนนะครับหนักขึ้นทุกทีนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่รีบนอนก่อนดีกว่าตอนนี้ปวดฉี่ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำนะครับแค่นี้ก่อนกันครับและไอช่วงนั้นไม่ใช่มีแค่หมาอย่างเดียวนะที่ทำให้ผมกลัวหมาคือยังไงสำหรับผมผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงหมาแต่มีเสียงอะไรไม่รู้ที่ผมไม่สามารถให้เหตุผลได้ปกติผมนอนแบบนี้ผมจะให้เหตุผลได้ทุกเสียงแต่วันนั้นมีเหมือนเสียงคนเดินอยู่ข้างๆเต็นท์ที่ผมให้เหตุผลไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผมหันซ้ายตลอดแล้วหลังจากนั้นผมเลิกอ่านเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นที่พีคที่สุดที่ผมมั่นใจว่าคืนนั้นผมเจอสิ่งที่อธิบายไม่ได้คือฝั่งโรงเย็นมีเสียงฮะฝั่งโรงเย็นโรงมันต้องตั้งอยู่บนล้อใช่ไหมเอียดเอียดดังดังแต่ดังดังเหมือนดังชัดมากมาจากฝั่งนั้นแหละฮะและไม่แล้วผมอยู่ผมล็อกรั้วล็อกอะไรทุกอย่างไม่มีใครเข้ามาได้แล้วมันดังได้โอ้ยนอนอยู่ในเต็นท์ดีกว่าไหมฮะ แต่สุดท้ายผมก็ปวดฉี่มากนะฮะสุดท้ายผมปวดฉี่มากผมขนลุกมากคือนั้นผมกลัวมากฮะแล้วคุณออกมาฉี่ไหมมันต้องออกเสียไม่งั้นก็ต้องฉี่ใส่เต็นท์ตัวเองผมไม่มีขวดเนี่ยผมค้นหาอย่างนี้ทำไมไม่มีขวดแล้วทำยังไงคุณออกมาฉี่แล้วคุณเจออะไรไหมก็ไม่เจอเนี่ยขนลุกแต่ใช่แต่ไม่เจอคืนนี้สำหรับผมเนี่ยโอเคเขาแชร์กันเยอะก็จริงผมก็รู้สึกกลัว